แจ้งชัดๆเงินเยียวยาเราชนะเข้าถึงทุกคนไม่มีมือถือไม่ใช่ปัญหาสามารถลงทะเบียนได้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับวันนี้นะครับ23มกราคม2564นะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเนื้อข่าวจากนะครับไทยรัฐออนไลน์นะครับได้แจ้งถึงปัญหาการเยียวยาเราชนะนะครับเข้าถึงทุกคนได้ไม่ต้องใช้มือถือก็สามารถสมัครได้ตรงนี้นะครับจากนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านได้เผยวิธีใช้เราชนะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีมือถือชี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับพร้อมประสานธนาคารอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากที่ผ่านมานะครับนายสุพัฒนพงศ์พนีชาวรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีโครงการเราชนะนะครับโดยตอนหนึ่งระบุว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้นะครับจากผลสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนะครับพ.ศ. 2562ของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 56.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ89นะครับของประชากรที่มีอายุ6ปีขึ้นไปและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือร้อยละ 96.4 สำหรับประเด็นนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะแต่ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงนะครับคนที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศนะครับให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนี้ที่ลงทะเบียนได้ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้นะครับทั้งนี้นะครับเพราะเราได้วางรูปแบบให้มีการลงทะเบียน15วันตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์64ดังนั้นคนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการเช่นไม่เป็นข้าราชการนะครับไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของพ.ร.บ.ประกันสังคมนะครับมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 และมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบียนนะครับตามที่คุณสุพัฒนพงศ์พนิชชาวได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้นะครับท่านได้บอกว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้นะครับมีคนเป็นห่วงว่าประชาชนไม่สามารถลงทะเบียนได้ถ้าหากไม่มีมือถือจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้นะครับตอนที่เราทำแผนการทีมงานก็คิดอย่างละเอียดตามที่ท่านสุพัฒนพงศ์พันมีชาวนะครับได้กล่าวไว้แม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้มีคนเป็นห่วงว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะตอนที่เราทำแผนการทีมงานคิดอย่างละเอียดทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นเราก็ได้มีการวางรูปแบบไว้แล้วนะครับทีนี้จากการที่ผมก็ได้มีการทำคลิปลงไปนะครับเกี่ยวกับบุคคลหลายบุคคลโดยเฉพาะนะครับผู้ที่สูงวัยนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับทีนี้คนกลุ่มนี้นะครับที่เข้าเงื่อนไขจะต้องไปลงทะเบียนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับต้องไปลงทะเบียนนะครับที่ธนาคารของรัฐอันนี้นะครับโดยตรงนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเวลาผมจะเข้าไปที่ธนาคารของรัฐก็คือถ้าไม่มีรถส่วนตัวคือต้องเดินทางไปไกลมากนะครับไม่ต่ำกว่า10กว่ากิโลนะครับจากบ้านไปธนาคารของรัฐนั่นก็หมายความว่านะครับต้องพึ่งพาลูกหลานหรือไม่ก็นะครับต้องรอรถโดยสารนะครับจากหมู่บ้านนะครับไปถึงธนาคารของรัฐแล้วนะครับบางหมู่บ้านก็ธนาคารของรัฐก็ไม่ใช่ว่าจะมีหลายธนาคารหรือหลายแห่งนะครับดังนั้นความลำบากอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเรื่องที่สองสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วต้องไปลงทะเบียนถามว่านะครับคนที่ไปลงทะเบียนโอเคนะครับไปลงทะเบียนให้ทางธนาคารของรัฐนะครับช่วยนะครับในการลงทะเบียนตรงนี้ถามว่าไปลงทะเบียนเสร็จแล้ว
การไปใช้จะใช้ยังไงนะครับการไปใช้แอปเป่าตังใช้ยังไงหรือเขาจะมีวิธีกันให้คนกลุ่มนี้นะครับไปใช้ในวิธีไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเวลาเขาจะไปใช้จ่ายเขาต้องใช้ยังไงจ่ายยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีแนวทางการช่วยเหลือยังไงแต่ที่หลักๆเลยสำหรับคนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับต้องพูดอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนหรือคนที่ไม่มีมือถืออันนี้นะครับและก็คนที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับลำบากแน่นอนครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะมีแนวทางการช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนนะครับในวันที่29นี้ที่ธนาคารของรัฐนะครับโดยส่วนตัวครับแอดคิดว่าถ้าสมมติว่าโครงการเราชนะมีการเยียวยาแจกเป็นเงินสดเหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับประชาชนส่วนใหญ่คงจะโอเคกับข้อตกลงนี้มากๆนะครับอันนี้ก็อยากฝากให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยดูแลแนวทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ